ินแห่งชาติแม่ผ่องศรีวรนุชสวัสดีแม่ผ่องค่ะดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้เมื่อก่อนลองให้แม่ฟังหน่อยสิ ดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อนจะพูดหรือจะร้องแม่เนี่ยแม่หนูเลยไม่กล้าร้องเลยอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ยิ่งสุขสโมสรอยากพาคุณผู้ชมมาเต็มอิ่มแล้วก็มีความสุขกับความทรงจำของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งแต่ในอดีตเลิฟมากชอบมากศิลปินท่านหนึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติเลยนะร้องเพลงตั้งแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นเด็กๆมีโอกาสได้เคยเจอนานหลายปีมากวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบนะคะแม่ผ่องศรีวรนุชมาเจอท่านกันนะสวัสดีแม่ผ่องค่ะแม่อยู่นี่อ้าวแม่ทำไมเหมือนแม่จังเลยอ่ะก็ทำไว้ก่อนสิ้นลมหายใจค่ะแม่สบายดีไหมกอดทีนึงดูสิสุขภาพแข็งแรงเลยวันนี้จะมาเยี่ยมแม่แม่พาเที่ยวหน่อยสิอันนี้เขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ศิลปินแห่งชาติของศรีวรนุชค่ะเรียกได้ว่าเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจสำหรับราชินีลูกทุ่งแม่ผ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงที่ถึงแม้ปัจจุบันอายุจะเข้าสู่วัย85ปีแล้วแต่เสียงร้องก็ยังคงไพเราะและทรงพลังเป็นเอกลักษณ์ชวนหลงใหลไม่เสื่อมคลายวันนี้ยิ่งสุขสโมสรพร้อมอิ่มเอมใจและร่วมบันทึกเรื่องราวของราชินีลูกทุ่งคนนี้แล้วล่ะครับแม่รางวัลแม่เยอะแยะไปหมดเลยอันไหนที่แม่ภาคภูมิใจที่สุดที่ภูมิใจมากที่สุดคือศิลปินแห่งชาติที่ได้รับแล้วเราก็เอาเงินเดือนตั้งแต่ได้ 6,000 จนทั้งถึง 25,000 ขอตอบแทนแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ขอตั้งเป็นกองทุนบำเพ็ญประโยชน์ตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะไม่ได้ใช้เลยไม่ใช้เลยเงินที่ได้จากการเป็นศิลปินแห่งชาติตั้งแต่ 6,000 จนเดี๋ยวนี้ 25,000 แม่เก็บหมดเลย30กว่าปีเป็นกองทุนใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวหนูไปดูรูปอยากเห็นแม่ตอนสาวๆอ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่นี่อันนี้อยู่เรือนแพนะคะอยู่วันรมเนี่ยอายุ14ปีเนี่ยแม่ตอนแม่สาวๆแม่สวยนะค่ะสวยแม่ทำไมแม่ประกวดนางงามสยามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แผ่นเสียงของแม่แผ่นเสียงราชินีลูกทุ่งภาค2ใช่ค่ะพี่นะถ้าหนูเอาแผ่นแบบนี้ไปเก็บที่บ้านนะหนูชี้ปุ๊บแม่ก็ร้องหนูชี้ปุ๊บแม่ก็ร้องเราไม่ต้องกดสวิตช์เลยนะพ่อเปิดเพลงเลยเดี๋ยวนี้ราคาต้องเป็นหมื่นๆนะใช่ใช่เขาหากันจะตายไม่ขายแล้วแม่มีอย่างละกี่แผ่นนะมีเยอะเลยค่ะเหรอวันไหนแม่เบื่อแม่ไม่อยากเก็บแผ่นแม่ก็เรียกหนูนะหนูจะได้ไปเก็บไว้ที่บ้านหนูนักร้องในดวงใจแม่หิวข้าวมาเดี๋ยวหนูอยากจะทำกับข้าวให้แม่กินวันนี้หนูมาเหรอเอาประทานแล้วไม่ใช่เราย้อนหลังอ๋อย้อนหลังเดี๋ยวแม่หิวไหมหิวสิงั้นเดี๋ยวไปหาที่นั่งทำกับข้าวให้แม่ผ่องศรีกินนะครับจ้าแม่ผ่องศรีวันนี้หนูมานะหนูห่วงแม่หนูก็เลยแค่หนูอยากมาทำกับข้าวให้แม่กินเป็นเกียรติประวัติกับชีวิตหนูนะหนูทำกับข้าวให้ศิลปินแห่งชาติรับประทานน่ะแม่ไม่ต้องเรียกเราศิลปินแห่งชาติก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้แม่ได้รับเกียรติเพราะว่าเพลงของแม่จะต้องถูกจารึกไว้เดี๋ยวหนูจะหัดร้องแล้วก็เรียนร้องเพลงกับแม่ด้วยแม่อย่าว่าอะไรนะหนูใช้น้ำเปล่าจ้ะเพราะว่าหนูก็ไม่อยากจะต้มน้ำทรงน้ำซุปมันดูวุ่นวายใช่ไหมจ้ะถ้าแม่อยู่บ้านคนเดียวแม่ก็ทำกับข้าวกินเองคนเดียวทำกับข้าวกินเองมันมีรถกับข้าวผ่านมาตรงนี้รถเขาเรียกรถพุ่มพวงใช่ค่ะแล้วแม่ซื้ออะไรบ้างเวลารถมาบางทีเราอยากจะทานอะไรบางทีก็ตำน้ำพริกแกงส้มแกงมะรุมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ากินน้ำพริกแล้วสวยเหรอไหนแม่ร้องให้ฟังหน่อยสิกินน้ำพริกสิจ้ากินข้าวน้ำพริกสิจ้าถึงได้สะได้สวยเห็นไหมล่ะแม่หนูว่าไม่จริงเพลงแม่เนี่ยไม่จริงละเพราะอะไรรู้ไหมหนูกินน้ำพริกมาตลอดชีวิตแล้วหนูไม่สวยเลยอาจารย์ยังไม่คิดที่อาจารย์คิดเองนะคนอื่นก็ยังบอกสวยอ่ะจริงเหรอพวกนี้ค่ะโกหกแม่มันหวังผลจริงพอน้ำเดือดนะแม่เราก็ใส่ปลาวันนี้เลือกปลาเนี่ยเอาแต่เนื้อมาปลาทับทิมดูสิเนื้อสวยเชียวนะอย่างเงี้ยใส่ลงไปน้ำแกงที่ออกมาจากปลาเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำข้าวต้มเนี่ยหวานแม่ก็ทำแบบหนูง่ายๆแบบนี้อยู่บ้านแต่แม่ทำอาหารไทยแบบโบราณเลยเหรอจ้ะโบราณแล้วเมื่อกี้ข้าวต้มแม่ก็ข้าวต้มกินใส่เกลือนิดนึงจ้ะ
น้ำตาลจิ๊ดหนึ่งไหมแม่จ้ะผู้ใหญ่ห้ามกินเยอะนิดเดียวซีอิ๊วขาวนิดนะแม่นะอย่ากินเค็มนะเขาไม่ให้กินแล้วหนูก็เอาข้าวที่หุงมาแล้วใส่ลงไปเลยอุตส่าห์ข้าวเยอะไปกินได้3หม้อกินได้3มื้อไงอาจารย์ใช่แต่ไม่เป็นไรแม่ช้อนเอาแต่ปลากินแล้วกันนะน้ำเริ่มเดือดแม่ดูข้าวต้มหนูน่ากินไหมแม่ดูสินี่นี่เห็นไหมน่ากินค่ะนะแม่วันนี้ถูกปากเลยเนี่ยง่ายง่ายกินข้าวต้มแม่ชอบกินข้าวต้มเละๆบานๆไหมหรือว่าเอาแค่พอนุ่มๆบานพอดีพอดีเออมันเละไปมันไม่อร่อยมันเป็นโจ๊กนะแม่เนาะจ้ะบางทีเราทานไม่หมดไงมันจะเละมากไปใช่พี่ถามอะไรแม่หน่อยได้ไหมได้ทำไมแม่ท้องแบนๆแล้วหุ่นแม่ก็เล็กอย่างนี้มาตลอดอ่ะแล้วทำไมของหนูทำไมมันใหญ่ล่ะก็อาจารย์คิมอยู่ตลอดอ่ะใส่ขิงนะแม่นะจ้ะใส่ขิงแก่ลงไปข้าวต้มก็จะดูน่ากินค่ะต้นหอมใส่หน่อยนะแม่ชอบไหมทานได้ค่ะทานได้หมดทุกอย่างแม่มีอะไรไม่กินไหมอ่ะกินทุกอย่างแต่ที่กินไม่ได้คือพริกไทยอ้าวตาดีไม่ใส่นะเนี่ยอย่าดีนะบอกไว้ก่อนนะกินไม่ได้กินไม่ได้เพราะว่าแม่เป็นไอ้โรคกระเพาะตอนนั้นไงชีสก็กินไม่ได้ทำไมอ่ะกดมันจะไหลย้อนมันตีกันนึกว่ากินชีสกินเนยได้จะได้ชวนแม่ไปเมืองนอกไปแอลฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยกินไม่ได้มีพริกไทยน้ำส้มน้ำส้มคือน้ำส้มใส่ชูเหรอใช่กินไม่ได้เลยโอ้ยไม่น่าแม่ไม่เปรี้ยวเลยแม่ไม่เหมือนหนูหนูเอาท่อน้ำส้มใส่เลยนอนแค่จ่ายไม่เป็นไรต้องเชื่อหมอไงถ้าไม่เชื่อหมอแม่ก็ตายไปแล้วสิเออใช่นะลูกกระเพาะไม่ได้เลยเรียบร้อยค่ะขอชามมาใส่ค่ะตายแม่ปลาทับทิมนี่เวลาทำข้าวต้มเนื้อมันขาวมันน่ากินนะแม่นะจ้ะแล้วก็ใส่ขิงหน่อยๆผลมาแบบนี้แม่กินอะไรง่ายๆแบบนี้นะจ้ะสุขภาพจะได้แข็งแรงก็เนี่ยมาก็แข็งแรงแล้วเนี่ยมาให้กำลังใจดูสิโอเคคือกำลังแม่คันไข่ได้ใช่ไหมได้ค่ะไข่ออนเซนได้ไหมจ้ะได้นะเนี่ยข้าวต้มปลาทับทิมไข่ออนเซนให้แม่ผ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติและเป็นนักร้องลูกทุ่งในดวงใจของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาตลอดชีวิตค่ะขอบคุณมากค่ะแม่ถือไว้นะเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันค่ะแม่ลองทานสิก็ตะกี้ทำเมื่อกี้แล้วใช่ไหมยังไม่ได้ให้แม่ลองชิมใช่ไหมใช่เดี๋ยวแม่ลองชิมสิอร่อยไหมแม่เป่าๆหน่อยก็ดีนะจ้ะพอได้ไหมแม่อร่อยมากเลยกลมกล่อมทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงไม่ได้โกหกคือหน่อยกินข้าวก็ต้องเอาผ้ามากันตรงคอเหมือนป้อนเด็กอนุบาลนะแม่เผื่อมันหกมันย้อยอะไรอย่างเงี้ยนะเออยังไม่หลงยังไม่หรออร่อยนะคะค่ะของอาจารย์รับรองว่าฝีมือยอดเยี่ยมค่ะอร่อยมากเลยค่ะแม่ถามอะไรแม่หน่อยแม่กินไปคุยไปนะจ้ะแม่เป็นสาวชัยนาทหรออำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทตอนสาวๆแม่สวยมากเลยนะหนูดูรูปอะแม่งานรูปในสมัยเก่าอะแล้วแม่เข้ามาร้องเพลงครั้งแรกอายุเท่าไหร่อะหลังจากเรียนจบม.3สอบม.4ได้แม่ให้หยุดร้องพอดีก็มันเป็นโรงเรียนปิดเทอมมีละครคณะคุณหนูไปเล่นที่วิกมโนรมแม่ก็ขอไปแม่ขอไปดูละครได้ไหมจะเอาตังค์ที่ไหนดูเขาเก็บสตังค์2บาท3บาทอ่ะเข้าไปก็ไม่ได้เข้าก็นั่งจ้องเหมือนเมื่อไหร่จะให้ได้เข้าทีพอเดินเข้าไปเขาก็จับเราออกมาแล้วพอดีมีคนที่แถวบ้านเราให้ตังค์มา3บาทโอ้ดีจังเลยเราก็ตีตั๋วแม่ก็นั่งอยู่ข้างเวทีข้างหน้าเวลายืนดูก็ยืนเกาะเวทีดูอย่างเงี้ยแล้วคนที่ฉุดแม่ขึ้นมาแล้วกลายเป็นลูกทุ่งเสียงทองจนเป็นราชินีลูกทุ่งคนไหนคือคุณวรรุวิชุกรค่ะที่เป็นคนเข้าไปอยู่ในโรงละครประมาณ1ปีคุณนางงากับสามีเขาก็ถามบอกมาอยู่เนี่ยปีได้อะไรบ้างเขาถามแม่อย่างนี้แม่ก็บอกว่าคุณหนูกับคุณนางงาจะให้หนูทำอะไรคะหนูทำได้ก็บอกเขาบอกว่าได้ให้จะให้ร้องเพลงอะไรเขาบอกไหนลองร้องให้ฟังสิเขาก็ให้เราร้องเลยแม่ตอนนั้นแม่ร้องเพลงอะไรให้เขาฟังอ่ะร้องเพลงมัสยาหลงเหยื่อแม่ยังจับเนื้อได้ไหมจำได้ค่ะแม่สั้นๆแสนสงสารมัสยา
ถูกพรานเม็ดเบื่ออ้อยเยื่อย่อนทิ้งลงมาเพียงพรานต้องการนงครานมูมัชยาย่อนเม็ดเยื่อเงินตราล่อหลงพากันลงเนินตอนแม่หายใจตอนไหนอะตัวแม่เล็กเท่าปลาซิวทำไมร้องเสียงแบบเหมือนแม่จะขาดใจอะนั่นน่ะสิที่มันตั้งเสียงสูงไปหน่อยอาจารย์บอกให้ร้องเลยไม่ได้ตั้งเออนั่นน่ะสิแม่มาวันนี้มีความทรงจำอย่างหนึ่งอยากจะบอกกับแม่นะตอนก่อนแม่หนูก็ขายข้าวแกงเปิดร้านข้างถนนหนูฟังเพลงแม่ร้องอะแล้วหนูจะคิดถึงวันเก่าๆทุกครั้งที่เปิดเพลงนี้นะแล้วได้ยินเพลงนี้ปุ๊บคิดถึงวันที่ช่วยแม่ทำแกงขายข้างถนนนี่คือชีวิตอาจารย์ยิ่งศักดิ์จริงๆแม่ร้องเพลงนั้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ฟังแล้วเพลงฝากดินอยากฟังใช่ไหมล่ะแม่ร้องให้หนูท่อนหนึ่งได้ไหมได้จิ๊ดๆหนูมีความรู้สึกหนูคิดถึงแม่เราเดี๋ยวร้องด้วยป่ะล่ะร้องไม่ได้ร้องไห้อะอันนั้นค่ะเพลงฝากดินดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อนดินอุ่นร้อนและเย็นก็เป็นเพื่อนฉันยามเมื่อเขาร้างไปไกลใจก็ยังนึกวันนี่อีกสักกี่วันถึงมาน้ำตาเราซึมเลยเราคิดถึงแม่เมื่อกี้อาจารย์ให้แม่ร้องเพลงฝากดินใช่ไหมเราก็ชอบเพลงนี้ถ้าชอบเพลงนี้อาจารย์ต้องร้องเพลงนี้ได้ร้องให้แม่ฟังหน่อยสิโอ้แม่จะกล้าฟังหรอเอาฟังสิ ดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อนไม่ใช่เดี๋ยวจะพูดหรือจะร้องแม่เนี่ยแม่ทำแบบเดียวหนูเลยไม่กล้าร้องเลยอ่ะเดี๋ยวหนูมาหนูไปขึ้นต้นไม้ร้องมันสูงขนาดนี้ใครจะร้องได้แม่เสียงหนูเป็นคนต่ำไงร้องลำบากหนูได้ข่าวว่าแม่เป็นคนติดร้องเพลงเหรอวันไหนไม่ร้องเพลงอยู่ไม่ได้ต้องออกไปร้องให้ชาวบ้านเขาฟังอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอไม่ใช่ค่ะเพราะว่าแม่เกิดมาเนี่ยถ้าเราไม่มีประชาชนไม่มีสื่อที่มาวันนี้อย่างอาจารย์มาหาแม่เนี่ยอาจารย์จะรู้ไหมว่าแม่อยู่ที่บ้านเป็นอะไรตายไปได้ยังทำอะไรหรือเปล่าแม่ก็เลยปฏิญาณตนไว้ว่าไม่เลิกร้องเพลงละจะออกงานบุญงานกุศลขอไปพบประชาชนทุกภาคไม่ว่าจะเป็นเนื้อใต้ออกตกภาคกลางภาคอีสานหรือประเทศนอกอะไรเนี้ยก็จะได้รู้ว่าแม่ยังร้องเพลงอยู่งานบวชงานแต่งงานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่และงานหาเงินช่วยวัดวาอารามจะไม่เรียกค่าตัวค่ะแล้วแต่จะให้อ๋อให้เยอะหน่อยแล้วกันนะคะอายุขนาดนี้แล้วแม่หนูได้ข่าวมาอีกหนึ่งเรื่องแม่ไม่ยอมรับรางวัลอะไรต่อมีอะไรเลยป้าแม่อยากให้คนรุ่นหลังได้รางวัลแม่หยุดรับรางวัลเป็น10ปีเลยเหรอ15ปีค่ะเพราะถ้าแม่ยังรับอยู่ตอนนี้บ้านก็ไม่มีที่เก็บนะใช่ใช่ค่ะแม่ต้องบอกว่าไม่อย่าจะโกรธนะคะว่าลังเกียจรางวัลนี้บอกตู้ไม่มีจะใส่แล้วขอให้เด็กรุ่นหลังที่เขาสร้างบุญสร้างกุศลหรือใครก็แล้วทำคุณประโยชน์ให้เขาไปเถอะค่ะรับรางวัลจนกระทั่งไม่มีตู้จะใส่คิดเองแล้วกันทีนี้แม่หนูถามแม่หน่อยสิตอนนี้วงการลูกทุ่งมันเปลี่ยนไปเยอะคำว่าลูกทุ่งของแม่กับลูกทุ่งสมัยใหม่มันไกลกันริบโลกเลยแม่มีความรู้สึกยังไงที่ลูกทุ่งมันเปลี่ยนแล้วนะมันก็มีความแต่เราว่าเขาไม่ได้เพราะเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงค่ะเมื่อสมัยก่อนเนี่ยแม่จะแต่งตัวอะไรแม่ต้องให้เกียรติกับประชาชนและแฟนเพลงเขาแต่งตัวมาสวยๆเราก็ต้องแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยมันเหมาะสมกับเพลงลูกทุ่งที่ร้องบนเวทีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครบังคับเขาก็จะแต่งเหมือนวอชูอะไรนี่แต่เราพูดไม่ได้เพราะมันเป็นประเพณีรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่ไม่อยากจะให้ทักเราจะร้องเพลงลูกทุ่งลูกกรุงแต่งตัวให้สุภาพให้เกียรติกับประชาชนคนดูหน่อยนะแม่หนูถามหน่อยแม่อยากฝากอะไรให้กับสังคมไทยบ้างหนูกลัวเขาลืมลูกทุ่งไทยแบบเก่าๆลูกทุ่งจริงๆใช่ค่ะก็อยากจะฝากนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลานเหลนๆทุกๆท่านถ้าหากว่าชอบรักขอให้ลูกๆสานต่ออย่าให้สูญหายไปจากประเทศชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นแนวอะไรที่บรรพบุรุษสร้างภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานมันมีหมดทุกประเพณีอย่าให้สูญหายไปนะคะประเพณีทุกประเพณีขอให้สานต่อคู่กับประเทศชาติตลอดไปค่ะค่ะขอบคุณแม่ผ่องนะคะแม่ผ่องแล้วทุกวันนี้แม่มีความสุขยังไงบ้างก็แม่มีความสุขเพราะว่า
เราไม่ได้ไปคิดอะไรตรงนั้นทำใจปล่อยวางไม่ยึดติดและไม่วิตกกังวลความสุขคือทำใจให้สบายไม่วิตกกังวลอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราหาทางแก้ด้วยตัวของเราเองชีวิตก็มีความสุขได้ไม่มีหนี้สินสบายใจที่สุดค่ะนี่แหละค่ะความสุขของศิลปินแห่งชาติแม่ผ่องศรีวรนุชนะคะแม่ดูเห็นมีชุดนักเรียนอะชุดนักเรียนหญิงอะใช่ค่ะแม่เก็บไว้ทำไรอะก็เมื่อก่อนใส่หุ่นอันนี้ไว้ค่ะเนี่ยแต่นี้แม่กลัวเดี๋ยวมันขาดแล้วมันไม่มีเพราะว่าอย่าแม่หนูไม่เชื่อตกเย็นแม่แต่งตัวเป็นเด็กนักเรียนหญิงแล้วแม่หนีเที่ยวหรือเปล่าใช่ค่ะพ่อแม่จะเก็บเขาไว้เป็นอนุสรณ์เพราะขึ้นม.4แล้วไม่ได้เรียนซื้อไว้แล้วไงจ้ะแม่เอาเราไม่พูดเรื่องความผิดหวังวันเก่าๆเนาะเรามีแต่เรื่องสดใสแม่วันนี้หนูได้รับเกียรติจากแม่นั่งกินข้าวฝีมือหนูหนูอยากให้แม่เขียนว่าข้าวต้มปลารสชาติเป็นยังไงแล้วก็เซ็นชื่อหนูอ่ะพอเห็นจานนี้ที่ไรหนูจะคิดถึงวันที่หนูมาทำข้าวต้มให้แม่กินได้ไหมแม่ได้ค่ะได้เซ็นให้หนูนะค่ะข้าวต้มปลาอร่อยมากค่ะคนนี้ชื่ออะไรอ่ะผ่องศรีวรนุชค่ะค่ะศิลปินแห่งชาตินะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ผ่องนะที่ให้โอกาสยิ่งศักดิ์มาเยี่ยมแม่ผ่องคุณผู้ชมอย่าลืมนะติดตามชมรายการยิ่งสุขสโมสรได้ทุกวันศุกร์ที่25ทางช่อง7 HD นะครับและสำหรับวันนี้ยิ่งศักดิ์ก็มีขนมพุทธามิน่าเค้กนุ่มๆมาฝากคุณแม่นะคะขอกราบขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะติดตามชมได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และแม่ผ่องศรีวรนุชศิลปินแห่งชาติลาคุณผู้ชมนะสวัสดีค่ะที่สุขสโมสรสุขนี้จะชวนคุณผู้ชมมาสุขสุขสุขกับแขกรับเชิญ VIP ครับรู้จักกันมานานหลายปีตั้งแต่หน้าตาสวยสวยพอดูได้นะคะแต่ตอนนี้หน้าตาดูไม่ได้แล้วค่ะลาค่ะอาจารย์ทองทองแต่งตัวเรียบร้อยมากเลยเหมาะกับเทศกาลกินเจใช่ หนูก็จะไปกินผู้ชายที่ชื่อเจ บาปจริงๆแล้วเวลาฉันทำกับข้าวให้ใครอ่ะถ้าเขาเป็นคนมีบุญป่าเขาจะได้รับรู้ถึงรสของความอร่อยเคยมีไหมคะที่คนมีบุญมาทานแล้วหมดบุญ